สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาแนะนำวิธีการแคปเจอร์หน้าจอนะคะปกติเพื่อนๆแคปเจอร์หน้าจอคอมด้วยวิธีไหนเอ่ยหลายๆคนอาจจะเคยใช้ก็คือวิธีการกดปุ่มปรินท์สกรีนบนคีย์บอร์ดใช่ไหมคะปรินท์สกรีนจากนั้นเนี่ยก็นำมาวางใน Microsoft Word แบบนี้ใช่ไหมคะหรือบางคนก็จะใช้โปรแกรม Paint ใช่ไหมคะแต่แล้วก็มาวางแบบนี้ในโปรแกรม Paint ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอมาวางในโปรแกรม Paint เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาทำการเซฟรูปก่อนหรือบางทีก็แบบต้องเอามาตัดต่อในโปรแกรม Paint ถึงจะนำไปใช้งานได้ใช่ไหมคะเหมือนกับอย่างเวลาเราใช้ใน Word อย่างเงี้ยหรืออย่างเวลา Inbox เราก็กด Print Screen ใช่ไหมคะแล้วเราก็ส่ง Inbox ใน Facebookตอนนี้ก็จะมีอีกโปรแกรมหนึ่งที่จะมาแนะนำวิธีการแคปเจอร์หน้าจอแบบง่ายๆและแบบสามารถแบบกดเลือกหรือว่าเอาเฉพาะบางส่วนได้นะคะอย่างถ้าเราใช้ใน Microsoft Word เนี่ยเราจะต้องมาเลือกรูปภาพใช่ไหมแล้วก็มาที่เมนูรูปภาพแล้วก็ต้องมาครอปเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าเราต้องการเอาเมนูตรงหมวดตรงนี้นะคะตรงเมนูแถบริบบอนข้างบนเนี้ยต้องมาแคปใน Word อีกแล้วก็เนี่ยเอามาขยายถึงจะใช้ได้ใช่ไหมคะซึ่งโปรแกรมที่จะแนะนำตัวนี้ก็คือชื่อว่า Snipping Tool นะคะตัวนี้นะคะสามารถค้นหาถ้าใครใช้ Windows 10ขึ้นไปสามารถค้นหาได้เลยนะคะพิมพ์คำว่า Snipping นี่นะคะ Snipping Tool ก็จะเป็นรูปกรรไกรนะคะกรรไกรกับกระดาษน่าจะเป็นกระดาษเป็นไกตัดกระดาษรูปวงกลมตัวนี้นะคะก็เป็นแอปที่แถมมากับตัว Windows อยู่แล้วนะคะซึ่งวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็นี่นะคะเรากด New ตรงรูปกรรไกรตัวนี้นะคะเราต้องการตัดส่วนไหนเราก็เลือกได้เลยสมมุติว่าต้องการตัดทั้งจอก็เนี่ยค่ะคลิกลากแบบนี้นะคะเราก็จะได้หน้าจอเป็นไฟล์แบบนี้ซึ่งเราก็สามารถกดบันทึกนะคะเซฟเป็นไฟล์รูปภาพได้เลยหรือถ้าเราต้องการคอมเมนต์เนี่ยก็จะมีรูปปากกาให้เราคอมเมนต์นะคะนี่นะคะก็สามารถเขียนได้นะคะปากกาเขียนแล้วก็ลบได้แบบนี้นะคะคลิกเกี่ยงลบแล้วก็ลบได้เลือกขนาดปากกานะเลือกสีแดงสีฟ้าสีดำแบบนี้นะคะทำไฮไลท์ก็ได้ซึ่งสะดวกมากนะพอเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราไฮไลท์เราอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้เราก็แค่กด copy นะแล้วก็นำไปวางเช่นเอาไปวางใน Word เนี่ยนะคะก็รู้นี่วางก็จะได้เลยหรือถ้าเราต้องการตัดเฉพาะส่วนแบบเนี้ยนะคะเหมือนของ Word อันแรกเนาะที่เราจะต้องมาใช้เมนูรูปภาพในการครอปอีกทีนึงแต่ถ้าเราใช้ตัว Snipping Tool นะคะเราสามารถเลือกเฉพาะส่วนได้นะตัวนี้ก็คือต้องเลือกโหมดก่อนนะตรงนี้ก็จะมีแบบฟรีฟอร์มก็คือเลือกได้ตามใจแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้แบบเนี่ยค่ะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะก็คลิกเลือกสมมติว่าจะเอาเฉพาะแถบริบบอนตรงนี้ก็คลิกเลือกนี่ก็ได้แล้วนะคะคอมเมนต์อะไรก็ปกติเลยนะคะสมมติว่าเราจะวงกลมหัวข้อนี้อย่างเงี้ยนะคะแค่เมนูแทรกอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็นำมาวางนะคะเรามาดูตัวอย่างนะเรานำมาวางขอเอนเตอร์ลงมานิดนึงนี่ค่ะก็ได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะคะสะดวกหรือแม้แต่เราจะพิมพ์ส่งในแชทอย่างเงี้ยก็สามารถ copy แล้วก็วางได้เลยเนี่ยนะคะสมมติว่าเรามีรูปตัวนี้เราต้องการจะส่งให้สมมติว่าเราครอปตรงนี้ไปอย่างเงี้ยนะคะต้องการจะส่งให้เพื่อนนะคะก็สามารถวางได้เลยปึ้งเพื่อนเราก็จะได้รับรูปภาพเฉพาะส่วนที่เราส่งไปแบบนี้ได้เลยค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะก็ลองใช้ดูค่ะทุกคนรู้สึกว่ามันเราจะรู้ว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะ